ดิฉันเห็นปัจจุบันว่าเรากำลังเห็นระเบิดเวลาลูกใหม่ที่กำลังรอวันปะทุและคิดว่ามันจะปะทุรุนแรงมากขึ้นด้วยในอนาคตนะคะแล้วก็นี่คือสถานการณ์ชีวิตจริงในท่ามกลางความเป็นอยู่ที่ยากแค้นของพี่น้องประชาชนและเป็นความตึงเครียดของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันด้วยนะคะที่ฉันคิดว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตหลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดเองสถานการณ์ราคาน้ำมันที่กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัญหาเรื่องพลังงานแล้วก็การแข่งขันทางการค้าหรือแม้แต่สลากเกินราคาที่เราก็เห็นอยู่ว่าตอนนี้สถานการณ์กำลังปะทุขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นความขัดแย้งระลอกใหม่ในรัฐบาลเองแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่มันรุนแรงมากขึ้นมากกว่าในช่วงสมัยที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปัญหาสำคัญก็คือความขัดแย้งแล้วก็ศึกในของรัฐบาลนั่นก็คือศึกในกลุ่มกวนการเมืองของพวกเขาเองแล้วมันทำให้สถานการณ์ของรัฐบาลเนี่ยงอนแง่นไม่มีเสถียรภาพเลยนะคะต้องบอกว่าผู้นำรัฐบาลในตอนนี้อย่างคุณประยุทธ์เนี่ยกำลังโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็คนข้างกายเนี่ยก็ตอนนี้ลาออกหนีหายไปกันหมดนะคะในช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี57จนมาถึงปี65เนี่ยเราเป็น8ปีที่มันเป็นทศวรรษที่มันสูญหายของพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่ภาคตะวันออกแต่เรามองว่ามันคือความสูญทศวรรษที่สูญหายของคนทั้งประเทศของประเทศไทยนะเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งในสังคมเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งในสังคมโรงเรียนแล้วก็สังคมที่ทำงานสังคมครอบครัวของเราเองนะและเราไม่เห็นความพยายามนี้ในการที่จะเรียกว่าคอมโพไมซ์หรือว่าต้องการที่จะประนีประนอมกับพี่น้องประชาชนและไปแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งนี้เลยในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะแล้วก็ในช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมาเราเชื่อเหลือเกินว่ามันมีการต่อสู้ทางการเมืองแล้วมันมีผู้บาดเจ็บล้มตายมันมีผู้ที่ต้องติดคุกติดตารางแล้วก็ในช่วงสถานการณ์โควิด 2-3 ปีที่ผ่านมามันมีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากคนเหล่านี้เนี่ยเป็นพ่อแม่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนที่รักเป็นคนในครอบครัวของหลายๆคนในที่นี้และเราเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันไปต่อยากมากนะคะเพราะว่าเราเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ใส่ใจและไม่ได้สนใจที่จะให้คุณค่ากับเรื่องเหล่านี้เลยและยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องนะคะหรือแม้แต่การควบคุมสถานการณ์โควิดเองเนี่ยก็เป็นไปอย่างเรียกว่ากระท่อนกระแท่นมากๆนะคะแล้วก็ปล่อยให้เราพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องดูแลกันเองนะคะเราก็จะเห็นว่าภาคประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาทำอะไรลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลมอบถุงน้ำใจแจกถุงน้ำใจดูแลกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะสิ่งนี้เนี่ย8ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยตั้งคำถามอย่างมากกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่มันสองมาตรฐานและเรารู้สึกเลยว่าเราไม่รู้เลยว่าองค์กรตุลาการเนี่ยมันเรียกว่ามันน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันนี้มันไม่สามารถที่จะเป็นหลังพิงให้กับพวกเราได้เลยและสิ่งเหล่านี้มันตามมาซึ่งความสูญสิ้นความศรัทธาของพี่น้องประชาชนนะคะพอมันสูญสิ้นความศรัทธามันเกิดอะไรขึ้นประชาธิปไตยมันก็เสื่อมถอยนะคะแล้วก็ประเทศมันก็ถดถอยไปด้วยนี่มันคือปัญหาที่มันเป็นปัญหากว้างมากแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศนี้นะคะแล้วก็8ปีที่ผ่านมาเราเห็นประชาชนตั้งคำถามกับเรื่องการศึกษาประเทศไทยมีการจัดลำดับขีดลำดับนะคะการแข่งขันทางการศึกษาที่ล้าหลังอย่างมากต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเราเห็นการศึกษาไทยตกต่ำลงอย่างน่าใจหายอย่างมากในช่วงเวลา8ปีในสมัยของคุณประยุทธ์ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นน้องๆเด็กนักศึกษาเนี่ยออกมาต่อสู้เพื่อเรียกหาอนาคตที่ดีกว่าของพวกเขานะนี่คือช่วง8ปีที่ประชาชนเป็นราคาที่ประชาชนต้องจ่ายนะแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าในอนาคตการศึกษาของเราเนี่ยจะเดินต่อไปในแบบไหนในท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ที่คุณประยุทธ์ยังมีอำนาจอยู่ในเวลานี้นะคะ8ปีที่ผ่านมาเราเห็นอะไรนี่คือเรากำลังมองย้อนไปในอดีตว่าเราเห็นประชาชนตั้งคำถามกับนโยบายค่าแรงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติด้วยนะคะเราเห็นรัฐบาลที่หาเสียงนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้กับพี่น้องทั่วประเทศ400ถึง425บาททำไมไม่ทำตามสัญญาเราไม่เห็น
รัฐบาลที่ตอบโจทย์เจตจำนงของพวกเราเลยในวันนี้นะคะเราเห็นค่าครองชีพที่สูงขึ้นส่วนทางกับค่าแรงนะคะรัฐบาลก็ไม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพวกเราคนแรงงานในภาคแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเลยอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่มันเศร้ามากแล้วก็มันก็อึดอัดมากในสถานการณ์8ปีที่ผ่านมาที่พี่น้องประชาชนกำลังตั้งคำถามสำคัญกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจที่เติบโตแบบถดถอยลงอย่างมากนะคะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เขาเติบโตไปไกลในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยนะคะแต่เราไปดูว่าในสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยระบุไว้เลยว่าประเทศเพื่อนบ้านเราโต 5% 6% 7% ในขณะที่ประเทศไทยเองเนี่ยโตตกต่ำมากแค่2% เท่านั้นในตลอดระยะ8ปีที่ผ่านมาและเราเห็นงบประมาณของประเทศที่นำไปใช้แบบไม่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อสร้างรายได้ไม่ได้ถูกนำไปลงทุนแล้วก็สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศนะคะแต่ถูกนำไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนแค่บางกลุ่มเท่านั้นคนแค่บางคนเท่านั้นนะคะเราเห็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยเติบโตมากกว่า70-80เท่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราเห็นการนำเงินงบประมาณไปใช้เพื่อซื้อคะแนนนิยมให้กับตัวเองเท่านั้น